42ปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่จะนั่งได้ความความประโยชน์ของโลกประเด็นปัญหาที่ทำให้ถูกเรียกว่าเป็นวันมหาวิปโยคก็คือเรื่องของการเรียกร้องรัฐธรรมนูญผ่านไป42ปีนะครับเรื่องรัฐธรรมนูญก็ยังคงเป็นประเด็นนะครับแต่ที่นี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่จะถึงขนาดไหนนะครับก็ต้องอยู่ในการจับตามองของพวกเราชาวประชาชนคนไทยทั้งหลายนะครับรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังร่างอยู่จริงๆร่างไปแล้วนะครับเสร็จแล้วด้วยแต่ก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ร่างใหม่นะครับซึ่งก็จะต้องผ่านประชามตินะครับเพราะว่าดูว่าจะได้ใช้อีกหรือเปล่านะครับการร่างใหม่เปลี่ยนคนร่างใหม่นั้นนะครับมันจะส่งผลอย่างไรบ้างกับรัฐธรรมนูญที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศของเราเดินหน้าต่อไปได้ด้วยความเป็นกฎหมายเป็นหลักของการบริหารประเทศการดำเนินการต่างๆนะครับประเทศของเราจะไปข้างหน้าอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เราเพิ่งผ่านความขัดแย้งอย่างรุนแรงนะครับผ่านความขัดแย้งอย่างรุนแรงที่มองเห็นนะครับส่วนความขัดแย้งนั้นอาจจะสงบเงียบไปชั่วครู่ชั่วขณะแต่หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็วันนี้แหละครับที่เราจะพูดคุยกันในบริบทต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกับรัฐธรรมนูญนะครับหัวข้อที่กำหนดไว้ก็คือว่าด้วยรัฐธรรมนูญและอุดมคตินะครับก็ชัดเจนนะครับผมไม่ได้หมายรวมแค่ถึงไม่ใช่หมายถึงแค่เรื่องของรัฐธรรมนูญหรือว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะครับที่ผ่านมานะครับอาจารย์ประทูลคงจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าอยู่ในส่วนร่วมทั้งยกร่างทั้งสปช.นะครับแต่คืนนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะก็อาจจะเล่าให้เราฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเท่าที่จะเล่าได้นะครับแล้วก็หลายท่านอื่นๆนะครับทั้งอาจารย์พรสารอาจารย์มูรีและคุณไพโรจน์นะครับก็จะมาสะท้อนในมุมมองในหัวข้อรัฐธรรมนูญและอุดมคตินะครับจริงๆแล้วผมเกริ่นยาวนิดนึงก็คือว่าที่เรากำลังจะอยู่ข้างหน้าต่อไปครับไม่ใช่แค่เรื่องของรัฐธรรมนูญเท่านั้นมันเป็นเรื่องของบริบททางสังคมและก็อื่นๆอีกนะครับเพราะว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญนั้นอาจจะหมายถึงการที่จะต้องมีคณะหรือองค์กรที่จะมากำกับให้สิ่งที่เรียกว่าการปฏิรูปนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือเหตุผลที่ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีอำนาจในขณะนี้อธิบายกับเราแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็ไม่แน่ว่าเป็นประเด็นที่ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมานั้นไม่ถูกเอาไปใช้หรือเปล่านะครับก็วันนี้ก็จะได้เข้าสู่การพูดคุยกันนะครับผมอยากจะเริ่มที่อาจารย์พรสันนะครับเชิญอาจารย์พรสันก่อนจะสักนิดหนึ่งที่ผ่านมาที่กันแล้วก็เรามีเวลาถึง16:00 น.นะครับครับสวัสดีนะครับท่านนักขลิ่นนะครับเพื่อก่อนแล้วก็ท่านผู้ดำเนินรายการนะครับท่านผู้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการในวันนี้นะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอร่วมระลึกนะครับกับวีรชนคนลานะครับที่ได้เสียสละนะครับเป็นเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับรัฐธรรมนูญนะครับจนกระทั่งสังคมไทยนั้นนะครับได้ตระหนักในเรื่องของประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับตราบจนทุกวันนี้นะครับผมก็ขอร่วมระลึกถึงด้วยนะแล้วก็คงต้องขอบคุณนะครับทางวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่ได้เรียนในความสำคัญนะครับแล้วก็มีการจัดงานครบรอบ12ปีนะครับ14ตุลาคม2516ในวันนี้แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้เข้ามาเป็นเด็กวิทยากรงานเสวนาในวันนี้นะครับสำหรับผมเองนะครับก็หลังจากที่ได้มีการเรียกเชิญมาให้เป็นวิทยากรนะครับแล้วก็ได้รับตัวหัวข้อนะครับของงานเสวนาในวันนี้นะครับก็คือว่าเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็อุดมคติก็อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจกับโจทย์พอสมควรนะครับอย่างไรก็ดีก่อนที่ผมจะได้ลงไปในเชิงของรายละเอียดนะครับผมขออนุญาตที่จะว่าง่ายคือสรุปและทำความเข้าใจกับทุกท่านเพื่อว่าเวลาที่ผมได้ลงในเชิงรายละเอียดก็จะได้เข้าใจและเห็นภาพนะครับถูกต้องตรงกันแล้วก็ง่ายมากขึ้นนะครับในเบื้องต้นผมอยากจะทำความเข้าใจอยู่สัก2ประเด็นนะครับในเบื้องต้นก็คื
เราต้องเข้าใจซะก่อนนะครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยคืออะไรนะครับตามหัวข้อของเรานะถ้าถามว่ารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับเมื่อเราไปดูนะครับในสมัยประวัติศาสตร์ในสมัยโบราณเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยหลายคนยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรนะครับบางยุคบางสมัยเนี่ยเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญนั้นเป็นดอกไม้เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับบางคนก็เข้าใจคิดซะว่ารัฐธรรมนูญนั้นเป็นรูปของพระยาพหลพลพยุหเสนานะครับบางยุคบางสมัยเข้าใจแบบนี้นะครับไอความเข้าใจแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ได้แตกประหลาดเพราะว่าในต่างประเทศเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจด้วยซ้ำเหมือนกันนะครับว่ารัฐธรรมนูญนั้นคืออะไรแต่ว่าถ้าเราจะทำความเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญนั้นคืออะไรเนี่ยผมขอสรุปรวบยอดแบบนี้นะครับไปดูในเชิงของประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญว่ารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมีบทบาทอย่างไรจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญซึ่งตรงกับคำภาษาอังกฤษก็คือ Constitution เนี่ยจริงๆแรกเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยกรีกสมัยโรมันสมัยเก่านะสมัยโบราณนะครับในสมัยก่อนแล้วรัฐธรรมนูญไม่ได้มีสถานะพิเศษอะไรเลยนะจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญก็ถือเสมือนเป็นกฎหมายทั่วไปฉบับนึงนะครับที่ให้อำนาจกับตัวผู้ปกครองของประเทศเนี่ยดำเนินการใช้อำนาจเพื่อดำเนินกิจการอะไรบางอย่างเท่านั้นนะครับฉะนั้นแล้วแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยรัฐธรรมนูญก็คือกฎหมายทั่วไปนะครับจนกระทั่งผู้ปกครองของรัฐนั้นนะครับได้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญได้แหละนะครับเข้าไปกระทบกับสิทธิเสรีภาพของหลายคนนะครับของหลายภาคส่วนนั้นก็เลยนำไปสู่การปรับเปลี่ยนนะครับเรียกร้องให้รัฐธรรมนูญนั้นจากเดิมที่เป็นตัวให้อำนาจกับผู้ปกครองของรัฐเริ่มทำหน้าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นหน้าที่ในการเข้าไปควบคุมการใช้อำนาจของรัฐนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยรัฐธรรมนูญเริ่มเปลี่ยนบทบาทตัวเองครั้งใหญ่นะครับราวๆศตวรรษที่18ก็คือเริ่มที่จะมีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับหมายถึงว่าจะมีกฎหมายอื่นใดกฎเกณฑ์อื่นใดมาขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ราวๆศตวรรษที่18นะครับรัฐธรรมนูญเองก็มีบทบาทในการไปจัดตั้งสถาบันการเมืองแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับแนวความคิดคอนเซ็ปต์แบบนี้เนี่ยเราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นประเทศแรกของโลกที่มีรัฐธรรมนูญที่เป็นหลักอักษรนะครับฉะนั้นจากที่ผมอธิบายขยายความมาแบบคร่าวๆเราก็จะเห็นได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญนั้นคืออะไรนะครับจริงๆชื่อของรัฐธรรมนูญก็ตอบอยู่แล้วนะครับเพราะคำว่ารัฐธรรมนูญมันมาจากคำว่ารัฐถูกธรรมนูญใช่ไหมคำว่ารัฐก็คือรัฐคือประเทศนะครับธรรมนูญก็แปลว่ากฎหมายนะครับฉะนั้นรัฐธรรมนูญนั่นคือกฎหมายว่าด้วยเรื่องของรัฐฉะนั้นในตัวบทกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเมื่อคุณไปเปิดดูคุณก็จะพบว่าจะมีการพูดว่ารัฐนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีเนื้อหาสาระไปด้วยอะไรบ้างรัฐมีรูปแบบแบบไหนเป็นแบบรัฐเดียวนะครับหรือเป็นแบบสหพันธรัฐแบบประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของระบอบการเมืองการปกครองนะครับแล้วก็จะมีการบอกว่าใครเป็นคนใช้อำนาจนะครับในทางการเมืองบ้างไม่ว่าจะเป็นอำนาจในการตรากฎหมายอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินอำนาจในการตัดสินคดีความหรือแม้กระทั่งการเข้าไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับนี่ก็คือความหมายของรัฐธรรมนูญที่ขออนุญาตนำเรียนให้ทุกท่านเนี่ยเห็นภาพแบบง่ายๆคร่าวๆนะครับนี่คือคำว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรคราวนี้เมื่อไปดูโจทย์ของเรานะครับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับว่าด้วยเรื่องของรัฐธรรมนูญกับอุดมคติและอุดมคติเนี่ยแน่นอนอีกคำหนึ่งที่เราต้องอ่านมาทำความเข้าใจก็คือคำว่าอุดมคตินะครับในเชิงวิชาการเนี่ยอาจจะพูดนะครับหรืออธิบายเกี่ยวกับเรื่องของอุดมคติได้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมขออนุญาตที่จะสรุปรวบยอดแบบนี้นะครับคำว่าอุดมคติเนี่ยมันหมายถึงมาตรฐานที่ดีที่นำไปสู่เป้าประสงค์เป้าหมายสูงสุดนะครับอันนี้เวลาที่ผมพูดแบบนี้หลายคนก็ยังงงๆอยู่นะครับกับความหมายของมันแต่ว่าถ้าเราพยายามเอาคำเนี้ยไปผนวกรวมกับรัฐธรรมนูญที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่า
จริงๆแล้วโจทย์ของเราในวันนี้สิ่งที่เราต้องพูดกันในวันนี้นะครับจากการตีความของผมเนี่ยก็คือเราจะมีรัฐธรรมนูญที่ได้มาตรฐานที่ดีอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาทำการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในวันนี้คราวนี้แน่นอนครับคำถามก็คือว่าเราจะทราบได้ยังไงว่ารัฐธรรมนูญที่ดีหรือว่ารัฐธรรมนูญที่ได้มาตรฐานเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องมานั่งพูดคุยกันถ้าถามผมเนี่ยผมขออนุญาตอธิบายเทียบเคียงแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจเทียบเคียงได้กับกฎหมายทั่วไปคือผมไม่ได้บอกว่าสถานะของกฎหมายกับตัวรัฐธรรมนูญมันเท่ากันนะครับเพราะอย่างที่ผมได้นำเรียนไปแล้วว่ารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยสถานะมันก็คือกฎหมายสูงสุดนะครับแต่ผมประมาณความหมายในเชิงทำนองที่ว่าเวลาที่เราจะวัดหรือว่าจะใช้มาตรวัดอะไรบางอย่างเพื่อวัดว่าตัวกฎหมายนั้นเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ดีมีมาตรฐานหรือไม่เนี่ยเขาดูกันตรงไหนนะครับเขาดูกันตรงที่ว่าเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายแล้วมีการบังคับใช้กฎหมายนั้นแล้วเนี่ยมันสามารถนำไปซึ่งเป้าประสงค์ของตัวบทกฎหมายนั่นเองได้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวกฎหมายตัวนั้นได้นะครับที่ผมพูดแบบเนี้ยหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพผมยกตัวอย่างแบบนี้ครับเช่นถ้าหากกฎหมายฉบับหนึ่งออกมานะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัตินะครับในสังคมอาจจะมีการเลือกปฏิบัติฉะนั้นเนี่ยทางภาครัฐเองอาจจะเล็งเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้อาจจะออกมาเพื่อแก้ไขการเลือกปฏิบัติดังนั้นเมื่อมีการประกาศใช้แล้วมีการบังคับใช้แล้วเนี่ยกฎหมายตัวนี้สามารถลดทอนปัญหาการเลือกปฏิบัติได้ฉะนั้นกฎหมายตัวนี้ถือได้ว่ามีมาตรฐานที่ดีได้มาตรฐานฉะนั้นฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกับรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญที่ดีมีมาตรฐานเนี่ยก็หมายถึงว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นเมื่อมีการประกาศใช้แล้วมีการบังคับใช้แล้วเนี่ยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวรัฐธรรมนูญได้นี่คือรัฐธรรมนูญที่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามอุดมคติวันนี้ที่เราจะมานั่งคุยกันตอนนี้แน่นอนว่าเวลาผมพูดแบบนี้ปุ๊บเราก็จะตั้งคำถามต่อครับว่าแล้วเป้าประสงค์หรือว่าวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับเวลาเราพูดถึงเป้าประสงค์หรือว่าวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยในเชิงหลักวิชารัฐธรรมนูญกับสถาบันการเมืองเนี่ยนะครับมันมีคำเฉพาะของมันก็คือคำว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเป้าประสงค์ของรัฐธรรมนูญในเชิงหลักวิชาเขาเรียกว่าเจตจำนงของรัฐธรรมนูญตรงกับภาษาอังกฤษก็คือ spirit of the constitution นะครับซึ่งผมจะเรียกคำนี้ให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจกันอย่างง่ายๆว่ามันคือจิตวิญญาณของรัฐธรรมนูญที่ผมต้องเรียกว่าจิตวิญญาณของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันสามารถเทียบเคียงได้กับมนุษย์ทั่วๆไปเหมือนกับคนเราทั่วไปคนเราก็มีหัวใจใช่ไหมครับคนเรามีจิตวิญญาณฉะนั้นเราสามารถดำเนินชีวิตเรามีความรู้สึกนึกคิดนะครับเราชอบรับประทานอาหารแบบนี้เราบอกว่าอร่อยดีอันนี้ไม่อร่อยมันสามารถแสดงความรู้สึกนึกคิดออกมาได้เพราะเรามีหัวจิตหัวใจฉะนั้นกรณีของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับรัฐธรรมนูญก็มีหัวใจก็คือจิตวิญญาณซึ่งผมบอกว่านั่นคือสปิริตของมันก็คือตัวเจตจำนงของมันแล้วเจตจำนงนี้แหละมันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาตรฐานของรัฐธรรมนูญด้วยนะครับไอ้ตัวเจตจำนงของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับถามว่าทำไมผมต้องเน้นย้ำแบบนี้เพราะถ้าหากทุกท่านเนี่ยสังเกตดูนะครับเวลาที่เรามีข้อพิพาทในทางรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนั้นต้องขึ้นลงขึ้นศาลแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งขึ้นศาลรัฐธรรมนูญคุณก็จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่ารัฐธรรมนูญจะมีการเขียนบทบัญญัติไว้อย่างชัดเจนมากน้อยขนาดไหนหรือแม้กระทั่งไม่มีบทบัญญัตินั้นเลยสุดท้ายแล้วศาลรัฐธรรมนูญเองก็ต้องวิ่งไปหาจิตวิญญาณหรือเจตจำนงตัวรัฐธรรมนูญอยู่เสมอนะครับนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาดูกันในวันนี้ว่าไอ้จิตวิญญาณเนี่ยนะครับหรือว่าตัวเจตจำนงของรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันคืออะไรถ้าพูดในเชิงวิชาการ
นะครับเจตจำนงของรัฐธรรมนูญหรือจิตวิญญาณของรัฐธรรมนูญเนี่ยผมบอกว่าทุกประเทศเนี่ยเขาให้ความสำคัญนะครับแล้วผมเห็นว่าเรื่องนี้สำหรับสังคมไทยสำหรับประเทศไทยเรายังไม่ได้ให้ความระหนักและให้ความสำคัญกับเจตจำนงหรือว่าจิตวิญญาณของรัฐธรรมนูญมากมายสักเท่าไหร่นะคำถามก็คือว่าทำไมผมตอบแบบนั้นเพราะว่าในเชิงวิชาการเนี่ยเราจะมองว่าถ้าสังคมใดนะครับเข้าถึงหรือรู้ถึงเจตจำนงของรัฐธรรมนูญนั้นระบอบการเมืองหรือสังคมนั้นก็จะอยู่มันได้อย่างสงบราบรื่นนะครับอันนี้ก็เทียบเคียงกับต่างประเทศได้คราวนี้แน่นอนว่าของเราเนี่ยที่ผ่านมาเราเห็นว่ามันมีปัญหาอยู่พอสมควรซึ่งเดี๋ยวเราคงจะไม่ได้มาถกแถลงกันนะครับว่ามันมีปัญหากันยังไงนี่ผมขอกลับมาที่ตัวเจตจำนงนะครับหรือว่าจิตวิญญาณของรัฐมนูญถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเจตจำนงของรัฐมนูญคืออะไรจิตวิญญาณของรัฐมนูญคืออะไรผมต้องตอบว่าในเชิงวิชาการเนี่ยเจตจำนงของรัฐมนูญหรือจิตวิญญาณของรัฐมนูญก็คือหลักการต่างๆในทางรัฐมนูญซึ่งมันตรงกับภาษาอังกฤษก็คือ constitutional principle คือหลักการต่างๆในทางรัฐมนูญหลักการต่างๆตรงนี้เช่นอะไรครับยกตัวอย่างให้เห็นเช่นหลักสิทธิมนุษยชนนะครับหลักการไม่ต้องรับโทษเป็นการย้อนหลังนะครับหลักสิทธิในการดำรงชีวิตอยู่เสรีภาพในการเดินทางนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะได้มีการตัดสินโดยศาลสูงสุดอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของหลักอะไรหลักแบ่งแยกอำนาจหลักการตรวจสอบถ่วงดุลไอ้หลักการต่างๆเหล่านี้ในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาถือว่าคือจิตวิญญาณของรัฐธรรมนูญแต่เวลาที่ผมมานั่งพูดแบบนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะนะครับไม่ทราบเพราะว่าหลักการในรัฐธรรมนูญมันเยอะครับเยอะมากนะครับมันต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าอย่างมากงั้นผมขอสรุปแบบนี้แล้วกันว่าหลักการในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับมันมาจากคุณค่าอะไรบางอย่างแวลูอะไรบางอย่างที่ระบบรัฐธรรมนูญมองว่ามันมีความสำคัญนะซึ่งคุณค่านี้มีเยอะนะครับแต่ผมขออนุญาตสรุปไว้เพียง3คุณค่าที่ผมเห็นว่าเป็น3คุณค่าหลักสามคุณค่าพื้นฐานที่เราพึงต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณรัฐธรรมนูญคุณค่าอย่างแรกนะครับก็คือคุณค่าว่าด้วยเรื่องของการให้ความสำคัญกับตัวมนุษย์ที่เขาเรียกว่า human value เราให้ความสำคัญหมายถึงตัวรัฐธรรมนูญมีจิตวิญญาณในการให้ความสำคัญกับตัวมนุษย์ยังไงครับเพราะเนื่องจากว่าก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญสมัยใหม่เราเคยอยู่ในยุค ของการใช้อำนาจของผู้ปกครองที่ค่อนข้างเป็นเด็ดขาดนะครับไม่มีใครตรวจสอบถ่วงดุลผู้ใช้อำนาจได้นะครับฉะนั้นผู้ใช้อำนาจเองเนี่ยจึงใช้อำนาจนั้นตามอำเภอใจแล้วเข้าไปกระทบกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนเข้าไปดิสรอปสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับจนกระทั่งหลังจากนั้นมีการเรียกร้องแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิ์นะครับจากเดิมที่รวมอำนาจรวมศูนย์อยู่ที่คนใดคนหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นระบอบการปกครองที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยเมื่อเปลี่ยนมาเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยปุ๊บเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างจึงรวมไปหากับตัวประชาชนฉะนั้นผู้ใช้อำนาจรัฐนั้นต้องพึงให้ความเคารพกับประชาชนเป็นหลักเพราะระบอบประชาธิปไตยนั้นหมายถึง supremacy of people คือประชาชนอยู่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นเมื่อประชาชนอยู่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยจึงทำให้การใช้อำนาจของผู้ปกครองต้องตระหนักนะครับในสิทธิเสรีภาพของประชาชนในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์นี่คือ human value คือการให้คุณค่าความเป็นมนุษย์นะครับเมื่อเป็นแบบนี้ human value มันจึงเกิดคอนเซ็ปต์ในเรื่องของ human dignity คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คืออะไรก็คือการมองว่าทุกคนนั้นเป็นมนุษย์ปุถุชนเหมือนกันฉะนั้นเมื่อเขาเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์ฉะนั้นการปฏิบัติเขากับเราก็ต้องเหมือนกันครับก็คือเป็นมนุษย์เหมือนกันฉะนั้นถ้าสังคมใดปราศจากแนวความคิดหรือว่าคอนเซ็ปต์แบบนี้นะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนกับเรื่องของการใช้อำนาจของรัฐนะฉะนั้น
คุณค่าความเป็นมนุษย์สำหรับผมถือได้ว่าเป็นคุณค่าที่สำคัญมากหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นคุณค่าในระบอบประชาธิปไตยที่เรียกว่า democratic value นะเป็นคุณค่าที่สำคัญดังนั้นจากตรงนี้เองจึงไปเกิดสิทธิเสรีภาพต่างๆตัวประชาชนเยอะแยะมากมายถ้าอธิบายหรือยกตัวอย่างในสิ่งที่ใกล้เคียงกับเรามากที่สุดก็คือสิทธิเลือกตั้งสิทธิเลือกตั้งจริงๆก็สืบเนื่องมาจาก human value เนี่ยนะแล้วเวลาเราพูดถึงเรื่องของสิทธิเลือกตั้งเนี่ยผมขออนุญาตที่จะอธิบายเพิ่มด้วยเพราะว่าในสังคมไทยเนี่ยผมคิดว่าเราเข้าใจผิดพลาดคาดเคลื่อนจากคอนเซ็ปต์ของสิทธิการเลือกตั้งเราเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าหลายคนบอกว่าสิทธิเลือกตั้งหรือว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องของขบวนการเป็นเรื่องพิธีการนะครับเป็นเรื่องเพียงแค่การเดินเข้าคูหาแล้วไปหย่อนบัตรการเลือกตั้งไม่ใช่ทุกอย่างของระบอบประชาธิปไตยถามว่าถูกไหมถูกแต่ถูกแค่ครึ่งเดียวถูกแค่ครึ่งเดียวนะครับถามว่าทำไมผมตอบแบบนั้นผมไม่เห็นด้วยกับการที่บอกว่าสิทธิเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งถือเป็นเพียงเรื่องกระบวนการเพราะถ้าคุณเข้าไปดูในเชิงหลักงานในทางรัฐธรรมนูญซึ่งผมบอกว่านี่คือจิตวิญญาณของรัฐธรรมนูญนะครับสิทธิเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องกระบวนการนะครับแต่สิทธิเลือกตั้งคือเรื่องเนื้อหาสาระของการมองคนว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าสมัยก่อนเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าทุกคนนั้นมีสิทธิในการเลือกตั้งนะครับเราก็ทราบมาว่าผู้หญิงสมัยก่อนไม่มีสิทธิในการโหวตไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งเพราะสมัยก่อนเรามองว่าผู้หญิงไม่ได้เท่าเทียมกับตัวผู้ชายผู้หญิงไม่ได้มีสถานะความเป็นมนุษย์เทียบเท่ากับผู้ชายจนกระทั่งมีการเรียกร้องนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมีการต่อสู้กันในทางการเมืองสุดท้ายแล้วผู้หญิงก็มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายแล้วก็มีสิทธิในการโหวตในการเลือกตั้งคำถามก็คือว่าทำไมผู้หญิงถึงมีสิทธิในการโหวตในการเลือกตั้งเพราะในเชิงระบอบรัฐธรรมนูญเขามองว่าผู้หญิงก็คือคนเหมือนกันกับผู้ชายนี่คือ human value ฉะนั้นใครที่ปฏิเสธการเลือกตั้งมันก็สะท้อนว่าคุณปฏิเสธความเป็นมนุษย์นี่คือ human value คือคอนเซ็ปต์คือจิตวิญญาณของรัฐธรรมนูญซึ่งจะทำให้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้มาตรฐานนี่คือคุณค่าแรกคุณค่าที่สองคุณค่าที่สองนั้นเนี่ยผมใช้คำว่าเป็นคุณค่าในทางพันธสัญญาคือ contractual value คือเสมือนหนึ่งเนี่ยเวลาการทำรัฐธรรมนูญการจัดทำรัฐธรรมนูญมันถือเสมือนเป็นการทำสัญญาระหว่างคนหลายคนนะครับรัฐธรรมนูญที่ผมบอกว่ามีคุณค่าในการทำลักษณะคล้ายกับสัญญาเนี่ยมันส่งผลให้เห็นถึงการใช้อำนาจของตัวผู้ปกครองเนี่ยจะต้องอยู่บนหลักการ3หลักการอย่างที่ผมกำลังจะตอบอย่างต่อไปนี้อย่างที่ผมอธิบายต่อไปนี้นะครับ3หลักการนะครับ1ก็คือต่อไปการใช้อำนาจของตัวผู้ปกครองของรัฐไม่สามารถใช้ได้โดยลำพังการใช้อำนาจของตัวผู้ปกครองของรัฐไม่สามารถใช้ได้โดยลำพังหากแต่ว่าต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนนี่คือคุณค่าย่อยในเรื่องของ contractual value นะครับคือคุณค่าในทางพันธสัญญาฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดแบบนี้เราก็จะเห็นการปฏิบัติในปัจจุบันของเราว่าเวลาที่ผู้ปกครองของรัฐจะใช้อำนาจต่อไปต้องมีกฎหมายให้อำนาจและรองรับเสมอถูกไหมตรงนี้มันมาจาก contractual value ที่ผมอธิบายกฎหมายต้องผ่านผู้แทนของประชาชนในรัฐสภาฉะนั้นมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วที่ผู้ปกครองของรัฐสามารถที่จะใช้อำนาจได้เลยสั่งการได้เลยใช่ไหมออกกฎหมายได้เลยแต่ว่าปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันการจะใช้อำนาจต้องผ่านตัวบทกฎหมายแล้วกฎหมายต้องออกโดยรัฐสภาแล้วรัฐสภาก็คือที่ประกอบไปด้วยตัวแทนของประชาชนฉะนั้นนี่มันคือผ่านการยินยอมจากตัวประชาชนนอกจากนั้นคุณก็จะเห็นได้ว่าอะไรครับหลักปฏิบัติในทางการเมืองปัจจุบันในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยการเก็บภาษีอากรคุณก็จะเห็นว่าถ้าคุณเคยศึกษาประวัติศาสตร์ในทางการเมืองเราจะเห็นได้ว่าผู้ใช้อำนาจของรัฐสมัยก่อนนั้นเนี่ยสามารถออกกฎหมายแล้วเรียกเก็บภาษีอากรได้เลยครับถูกไหม
ต่ปัจจุบันถามว่าได้ไหมไม่ได้การเก็บภาษีอากรการขึ้นอัตราภาษีอากรต่างๆต้องผ่านการเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งคุณจะเห็นได้ว่าการใช้เงินในโครงคลังของประเทศก็ต้องมีพรบงบประมาณแผ่นดินนี่มันมาจากคุณค่าในทางพันธสัญญาทั้งนั้นนะครับนี่คือมุมมองการใช้อำนาจมุมมองแรกในคุณค่าพันธสัญญามุมมองที่สองนะครับในเรื่องการใช้อำนาจของคุณค่าพันธสัญญาเนี่ยคืออะไรก็คือการใช้อำนาจของผู้ปกครองของรัฐจะไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนเดิมเขาจะไม่ได้มีอำนาจ 100% เต็มแบบสมัยก่อนสมัยโบราณอีกแล้วหากแต่ว่าการใช้อำนาจของรัฐนั้นต้องถูกกำกับถูกตรวจสอบเสมอและตัวที่จะมาเข้ามากำกับตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐนั้นก็คือตัวรัฐธรรมนูญนะครับส่วนที่3ส่วนที่3ต่อไปเนี่ยการใช้อำนาจของตัวผู้ปกครองนั้นเนี่ยผู้ปกครองนั้นจะไม่สามารถผูกขาดการใช้อำนาจได้ต่อไปคือว่าแม้คืออำนาจไม่สามารถรวมศูนย์อยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้หากแต่ว่าอำนาจนั้นต้องมีการกระจัดกระจายให้บุคคลอื่นได้เข้ามาร่วมใช้อำนาจตรงนี้เป็นการป้องกันไม่ให้อำนาจเป็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่กับคนใดคนหนึ่งจนเกิดสภาวะทรรัตน์ในการใช้อำนาจนั้นจากตรงนี้เองจึงเกิดหลักพวกหลักการแบ่งแยกอำนาจหลักการตรวจสอบทวงดุลต่างๆนี่คือคุณค่าที่สองนะของคุณค่าพันธสัญญาและสุดท้ายครับก่อนที่ผมจะปิดในรอบแรกสุดท้ายแล้วก็คือคุณค่าว่าด้วยสาธารณะก็คือ public value นะคุณค่าในทางสาธารณะคุณค่านี้หมายถึงว่าอะไรคุณค่านี้เรียกร้องให้ผู้ใช้อำนาจของรัฐต้องใช้อำนาจตัดไปเพื่อประโยชน์สาธารณะก็เรียกว่า public interest ต้องใช้อำนาจไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเนี่ยอำนาจรวมศูนย์อยู่ที่คนใดคนหนึ่งองค์กรใดองค์กรหนึ่งแล้วผู้ใช้อำนาจเกิดสภาวะเหลืองอำนาจแล้วก็ใช้อำนาจนั้นไปเนี่ยเพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงมีคุณค่าในการเรียกร้องให้ผู้ใช้อำนาจรัฐนั้นต้องใช้อำนาจเพื่อ public interest คือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนดังนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยจึงนำไปสู่หลักการต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่ภาครัฐใช้อำนาจเนี่ยเราจึงมองไว้ก่อนว่าภาครัฐนั้นใช้อำนาจเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้นระบบรัฐธรรมนูญจึงมีการดีไซน์แล้วให้เอกสิทธิ์อะไรบางอย่างกับตัวรัฐเพื่อให้เขาบรรลุพันธกิจในเรื่องของ public interest คือการทำประโยชน์สาธารณะเราก็จะเห็นได้ว่าเช่นส.ส.เนี่ยเวลาที่เขาอภิปรายในรัฐสภาเราก็จะเห็นว่ามีการกล่าวหากันใช่ไหมครับว่าคนนู้นทุจริตคนนี้ทุจริตแต่การกล่าวหาในครั้งนี้ไม่สามารถฟ้องร้องกันได้ใช่ไหมถามว่าทำไมล่ะเพราะเขามองว่าส.ส.กำลังทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะในการตรวจสอบถูกดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารเห็นไหมครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อำนาจนั้นเหลิมอำนาจหรือว่าใช้อำนาจไปเพื่อของประโยชน์ตัวเองหลักการ public interest จึงเกิดสภาวะของหลักในการตรวจสอบคนใช้อำนาจต่อเนื่องนะครับว่าถ้าสมมติว่าการใช้อำนาจนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนก็จะนำไปสู่หลักในการรับผิดหลักในการรับผิดแน่นอนมีการฟ้องร้องได้หรือว่าหลักการรับผิดในทางการเมืองหลักการรับผิดในทางกฎหมายนะครับมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจกันหรือแม้กระทั่งการฟ้องร้องกับศาลให้ศาลตัดสินว่าเขาทำผิดกฎหมายอะไรนะครับนี่ก็คือ3คุณค่าหลักๆที่ผมบอกว่านี่คือจิตวิญญาณของรัฐธรรมนูญซึ่งหลายท่านนะครับเวลาฟังบอกหูอาจารย์พูดเยอะมากนะครับในหลายคุณค่าผมสรุปง่ายๆแบบนี้นะครับไอ้3คุณค่านี้ผมสรุปว่าเกิดหลักการในทางรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นจิตวิญญาณและมนุษย์อยู่แค่2ตัวจำเอาไว้ที่ดีจำไว้ถึงใจคือ1หลักประชาธิปไตยและ2หลักนิติธรรมหรือว่า rule of law เวลาที่เราต้องการที่จะได้รัฐธรรมนูญที่ได้มาตรฐาน
รัฐธรรมนูญนั้นเมื่อมีการประกาศใช้แล้วต้องนำไปสู่สังคมประชาธิปไตยและนิติธรรมเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญต้องสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมฉะนั้นถ้าสมมติว่ารัฐธรรมนูญนั้นมีการประกาศใช้แล้วเนื้อหาสาระก็ดีหรือการบังคับใช้ก็ดีมันเป็นการทำลายประชาธิปไตยหรือว่าทำลายหลักนิติธรรมรัฐธรรมนูญนั้นถือว่าไม่ได้มาตรฐานนะครับฉะนั้นในเบื้องต้นนี้ในรอบนี้ผมขออนุญาตจบตรงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวรอบ2ผมมาคุยกันนะครับนะครับเราได้รับความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องว่าเรื่องหลักการในสิ่งที่เราจะมองแล้วเราก็จะได้รู้เลยนะครับว่ารัฐธรรมนูญที่เราใช้อยู่นั้นเนี่ยมันเป็นไปตามเจตนารมณ์เป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วหรือไม่นะครับแต่ในขณะนี้รัฐธรรมนูญที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นฉบับชั่วคราวและกำลังรอรัฐธรรมนูญจะใช้กันต่อไปในกระบวนการนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูอย่างน้อยวันนี้เราก็รู้หลักแล้วนะครับอาจารย์ประสานบอกวิธีการดูให้กับเราหลากหลายวิธีเลยครับว่าถ้าออกมาแล้วเนี่ยเป็นไปอย่างนี้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่ารัฐธรรมนูญนั้นก็จะไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญด้วยตอบสนองเจตนารมณ์ของการมีรัฐธรรมนูญจริงๆนะครับผมขอข้ามอาจารย์ประทุมไปก่อนไปที่อาจารย์ภูรินะครับสวัสดีท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกท่านครับวันนี้หัวข้อนะครับว่าด้วยรัฐธรรมนูญแล้วลงคติอาจารย์วอลสันพูดดีนะครับอาจารย์วอลสันช่วยเก็บในประเด็นเรื่องของลงคติคือหลักการที่ควรจะเป็นใช่ไหมเราทราบถึงหลักประชาธิปไตยเราทราบถึงหลักนิติรัฐคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือใช่ไหมคือรัฐธรรมนูญในลงคติอันนี้คงเถียงลำบากแต่ผมมานั่งคิดดูการที่จะมาพูดนี้เนี่ยผมอยากจะลองเสนอประเด็นลองเสนอให้เราลองมองอีกทีหนึ่งคือผมมานั่งคิดว่าเราควรจะตอบว่าอะไรคือความสัมพันธ์นะอะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับอุดมคติที่ว่าจะเป็นใช้ตายเป็นสิทธิเสรีภาพจะเป็นหลักนิติธรรมแล้วแต่อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับสิ่งที่เรามองว่าเป็นมาตรฐานที่เราควรไปให้ถึงและสิ่งที่ผมจะเสนอให้ลองขบคิดกันในวันนี้นะครับคือบางทีการออกแบบรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องอุดมคติโดยลำพังและการออกแบบรัฐธรรมนูญโดยพยายามก้าวเดินไปให้ได้อุดมคติเนี่ยจะนำมาซึ่งปัญหาและบางครั้งอาจจะทำให้เราไม่ถึงฝั่งฝันอาจจะทำให้เราถึงฝั่งฝันช้ากว่ากำหนดและอาจหรืออาจจะทำให้เราไม่ถึงฝั่งฝันเลยถามว่ายังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับคือในทางรัฐศาสตร์สาขาวิชาองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสถาบันการเมืองนะครับมีสำนักเยอะมากมีประเด็นพูดคุยเยอะมากแล้วมันก็มีหลายประเด็นที่สะท้อนให้เห็นว่าบางทีการออกแบบตามอุดมคติเนี่ยจะนำไปสู่ปัญหาวิกฤตการทางการเมืองซึ่งมันก็มีสำนักเยอะใช่ไหมแต่วันนี้พิจารณาในกรอบเวลาหลายๆอย่างเนี่ยผมเอาแนวคิดที่เรียกว่าผมแปลเองนะครับเป็นภาษาไทยว่าสถาบันปรปักษ์เสียงข้างมากคือภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า counter majoritarian institution ใช่ไหม counter คือปรปักษ์ใช่ไหม majoritarian ก็คือเสียงข้างมาก institution ก็คือสถาบันอันนี้เป็นแนวคิดเก่าแก่นะครับค่อนข้าง 50-60 ปีขึ้นนะก็เริ่มจากอเมริกาแล้วเป็นแนวคิดของกฎหมายและท่าชุดในรัฐศาสตร์ก็เอาแนวคิดนี้มาใช้นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมสนใจช่วงหนึ่งแล้วก็วันนี้จะลองเอามาเสนอให้เราคบคิดกันนะครับคือผมไม่ได้มาประกาศจุดยืนนะแต่นี่เป็นเขาเรียกเป็นพลวัตเป็นความเข้าใจในวงวิชาการที่ผมลองหยิบมาแล้วลองมาคิดกันว่าใช่ไหมคือเราฟังกันคือโอ้ออกแบบรัฐธรรมนูญเนี่ยเราต้องไปถึงฝั่งฝันใช่ไหมไปถึงยอดตายอย่างนี้ต้องเขียนเนื้อหาทุกมาตราให้สะท้อนหลักยอดตายแต่ถามว่าถ้าความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นล่ะใช่ไหมคือเราลองมามองกับมันเป็นการชวนคิดนะครับวันนี้ผมก็มาชวนคิดจริงๆผมไม่แนะนำให้จบนะลองฟังแล้วก็คิดตามแล้วก็แลกเปลี่ยนคือมันอาจจะมีข้อโต้แย้งหรืออาจจะมีอะไรเสริมก็เดี๋ยวแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่ผมจะลองเล่านะครับทุกอย่างจะร้อยเรียงเชื่อมกันหมดนะครับเป็นตรรกะเป็นขั้นๆนะลองตามไปกันดีๆนะครับ
ริ่มต้นอย่างนี้นะครับธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์ธรรมชาติพื้นฐานที่สุดของมนุษย์มีแค่2ปัจจัยครับคือ1ผลได้กับผลเสียวันนี้ทุกท่านมานั่งที่นี่เนี่ยท่านคำนวณแล้วว่าเราจะได้อะไรและต้นทุนคืออะไรต้นทุนเรื่องเวลาต้นทุนเรื่องการเดินทางต้นทุนเรื่องค่ารถต่างๆนี่ออกมาคือเราทุกคนคิดคำนวณอาจจะไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวแล้วแต่ว่าเราจะได้อะไรผลที่เราได้เนี่ยมันมากกว่าผลเสียหรือต้นทุนหรือเปล่าใช่ไหมที่เราพูดกันลำบากเกินไปนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าต้นทุนเนี่ยมันเกินผลได้เราก็ไม่ทำใช่ไหมอะไรที่มีผลประโยชน์เกินกว่าผลต้นทุนเนี่ยเราก็ทำอันนี้มันสะท้อนหมดนะครับอันนี้คือเบสิกที่สุดของพฤติกรรมมนุษย์และในทางการเมืองเนี่ยตัวแสดงว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหนึ่งคนในกรในขอในคอเนี่ยหรือผู้นำประเทศเนี่ยพฤติกรรมในการมันถูกกำกับโดยตรรกะนี้ครับคือผลได้ลบผลเสียถ้าผลได้มากกว่าผลเสียเนี่ยก็ทำคือมีผลประโยชน์มากกว่านะคือคุ้มทุนหรือเกินทุนแล้วแต่ก็ทำมันสะท้อนให้เห็นชัดขึ้นนะคือใช่ไหมเวลาเราเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการพูดคุยไหมมีความกังวลว่าเอ๊ะทำไมประชาชนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วรัฐธรรมนูญก็แก้ไขนะครับก็มันก็จะมีช่วงหนึ่งใช่ไหมคือมีการตัดสิทธิ์ทางการเมืองใช่ไหมครับว่าถ้าคุณไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยคุณจะเสียสิทธิ์นู้นสิทธิ์นี้ก็คือทำให้ต้นทุนเนี่ยมากขึ้นนึกออกไหมคือถ้าเราไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยเราต้องเสียนู้นเสียนี้เพราะนั้นอาจจะจูงใจให้เปลี่ยนพฤติกรรมจากนอนอยู่บ้านเนี่ยออกไปเลือกตั้งหรือในออสเตรเลียเนี่ยมันถ้าใครทราบนะก็จะมีการให้เงินใช่ไหมคือไปเลือกตั้งแล้วก็จะมีค่าตอบแทนให้เป็นค่าเดินทางนะถ้าใครเคยอยู่ออสเตรเลียอ่านข่าวก็จะทราบเราก็จะเห็นว่านี่ก็สะท้อนใช่ไหมว่าเป็นการควบคุมพฤติกรรมโดยวงการผลได้ผลเสียพฤติกรรมนู้นไม่มีอะไรครับมีแค่นี้ผลได้ผลเสียและทีนี้พอกระโดดมาดูระบบการเมืองในระบบการเมืองชายฝ่ายนะครับมันมีธรรมชาติของมันหลายอย่างนะครับแต่อันหนึ่งที่สำคัญมากๆคือคนเสนอชื่อเป็นนักรัฐศาสตร์อเมริกานะครับที่อดัมโรสที่เขาบอกว่าหลังระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคุณสมบัติหนึ่งที่ขาดไม่คือความไม่แน่นอนเราจะนโยบายอะไรใครจะชนะเลือกตั้งใครจะได้เป็นส.ส.ใครเป็นนายกไม่มีใครตัดสินได้นี่ออกมาคือมันไม่มีความแน่นอนคือไม่มีใครที่สามารถสั่งว่านโยบายเนี่ยเอาอย่างนี้คือประชาธิปไตยก็คือมาคือเปิดพื้นที่แล้วทุกคนก็มาแข่งขันกันและท้ายสุดก็ตัดสินคือไม่มีใครรู้นะตั้งแต่ต้นว่าผลลัพธ์สุดท้ายนี่จะออกมายังไงและเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือบอกประชาธิปไตยสิ่งที่บอกประชาธิปไตยผลิตเสมอคือผลิตผู้แพ้และผู้ชนะนี่ออกมาคือมีคนที่ไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการอาจจะแพ้เลือกตั้งอาจจะผลักดันนโยบายไม่ได้อาจจะต้องการอัตราภาษีเท่านี้แล้วก็ไม่ได้จะแก้อยากจะแก้กฎหมายนั้นแล้วก็ไม่ได้มีผู้แพ้เสมอใช่ไหมคือระบบประชาธิปไตยเนี่ยผลิตความไม่แน่นอนในระบบประชาธิปไตยเนี่ยผลิตผู้แพ้เสมอใช่ไหมในการแข่งขันมีผู้แพ้มีผู้ชนะก็ไม่เกิดปัญหาใช่ไหมอเมริกาก็เลือกตั้งก็มีผู้แพ้ผู้ชนะนโยบายเรื่องทำแท้งก็มีผู้แพ้ผู้ชนะในอังกฤษฝรั่งเศสก็เป็นเหมือนกันหมดแต่ปัญหามันเกิดครับเนื่องจากโดยทั่วไปเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำทางอำนาจพูดง่ายๆนะคือในระบบการเมืองเนี่ยมีคนบางคนหรือมีตัวแสดงบางกลุ่มที่มีปืนหรือมีเงินมากกว่าคนหนึ่งซึ่งนี่เป็นสภาพปกติในประเทศที่กำลังเปลี่ยนผ่านมาเป็นประชาธิปไตยนะครับคุณเราไปดูในพม่าเราไปดูในยุโรปตะวันออกหลังการล่มสลายของสหภาพด้วยเราไปดูอเมริกาใต้ในช่วงทศวรรษ1980-1990คือจะมีคนที่มีอิทธิพลอาจจะเป็นเรื่องกำลังอาจจะเป็นเรื่องเงินเนี่ยมากกว่าอาจจะเป็นนายทุนที่ดินอาจจะเป็นนายธนาคารกองทัพกลุ่มอุตสาหกรรมเครือข่ายบริษัทข้ามชาติที่นี่มีอิทธิพลมากล้นแล้วเขาก็อยู่ในระบบการเมืองแล้วพอมาเป็นประชาธิปไตยปุ๊บคำถามคือคนที่มีอำนาจเหลือล้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขายอมรับผลถ้าเกิดเขาแพ้ถ้าเกิดในทุนที่ดินเจ้าของที่ดินเจ้าพ่อที่ดินขนาดใหญ่ในประเทศเนี่ยเขาไม่ต้องการนโยบายปฏิรูปที่ดินเขาอยากจะให้เก็บภาษีที่ดินต่ำๆแล้วปรากฏเลือกตั้งหรือไปในสภาแล้วเขาไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการเราจะมีหลักประกันอะไรว่าเขาเนี่ยจะไม่ใช้อิทธิพลเงินหรืออิทธิพลอย่างที่เขามีในการล้มกระดานหรือในการก่อวอร์ดนี่หรอครับเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการหรือยับยั้งไม่ให้เกิดในสิ่งที่เขาไม่ต้องการซึ่งในสังคมใช่ไหมที่กำลังเปลี่ยนผ่านเนี่ยอาจจะเปลี่ยนผ่านจากระบอบคอมมิวนิสต์
จจะเปลี่ยนผ่านจากระบอบประชาธิปไตยอาจจะเปลี่ยนผ่านจากระบอบรัฐศาสนาอาจจะเปลี่ยนผ่านจากระบอบนิยมพวกนี้เนี่ยมันจะมีชนชั้นนำดั้งเดิมที่มีอำนาจอยู่ในรถเราจะทำยังไงให้เขาอยู่ในระบบกลับไปที่ตะกับที่พูดตอนแรกนะพฤติกรรมมนุษย์ผลได้ผลเสียในทางการเมืองเวลาออกแบบรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะควบคุมพฤติกรรมเนี่ยให้เขาทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันมี2ทางง่ายๆครับคือพูดง่ายๆในการออกแบบคือ1เราเพิ่มคูณต้นทุนเราเพิ่มคูณต้นทุนของพฤติกรรมบางอย่างสมมติตัวแสดงจะต่อต้านประชาธิปไตยเราเพิ่มคูณต้นทุนในการต่อต้านประชาธิปไตยผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับในห้องนี้มีใครเป็นนักศึกษาไหมครับมีไหมมีชื่อเล่นไหมครับมีชื่อเล่นไหมครับชื่ออะไรครับหลุยคุณอยู่ธรรมศาสตร์ปะคุณเคยยืมหนังสือแล้วเกินกำหนดไหมแล้วคุณเคยอยากจะแบบแล้วคุณเอาไปคืนไหมค่าปรับเท่าไหร่วันละบาทถ้าเกิดคุณมีเงินสักร้อยล้านเนี่ยคุณว่าคุณจะคืนไหมถ้าคุณอยากจะใช้หนังสือเล่มนี้จริงๆสัก30 วันคุณจะยอมจ่ายค่าปรับหรือคุณจะไปคืนยอมจ่ายถ้าเกิดค่าปรับขึ้นเป็นวันละ10 บาทล่ะคุณยังยอมจ่ายไหมโอเคคือนึกออกมั้ยคือคุณหลุยเนี่ยหนังสือเขาอยากจะใช้30วันนึกออกมั้ยแต่ถามว่าทำไมเขายอมทำตามกฎเพราะว่ามันมีต้นทุนนึกออกมั้ยในการที่เขาจะฝ่าฝืนกฎนึกออกมั้ยมันมีเราคุณหลุยจะคืนหนังสือหรือไม่คืนหนังสือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนึกออกมั้ยเราวงการผลได้ผลเสียอันนี้สะท้อนตั้งแต่นึกออกมั้ยค่าปรับหนังสือไปหนึ่งค่าปรับจราจรมันค่าปรับจราจรน่าสนใจนะในอังกฤษเนี่ยมันมีข่าวคือถ้าใครทราบเนี่ยหน้าห้างแครอทซึ่งเป็นพื้นที่ไฮโซของสังคมอังกฤษเนี่ยมันก็จะมีเศรษฐีชาวอาหรับก็ไปจอดซุปเปอร์คาร์หน้าห้างแล้วประเด็นคือก็มีค่าปรับนึกออกมั้ยแต่ค่าปรับมันวันละ100 ปอนด์100 ปอนด์ปัจจุบันมันตกประมาณ55,300 บาทเขายอมจ่ายนึกออกมั้ยเพราะมันไม่ระคายเคืองเขาเนี่ยเพราะในกรณีนี้นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าการเพิ่มเราเนี่ยเราคงไม่จอดแน่นอนคือเราแบกรับต้นทุนนี้ไม่ไหวแต่ในสังคมอย่างที่บอกคือมันมีความเหลื่อมล้ำทางอำนาจนึกออกไหมมันมีบางคนที่เขาจ่ายไปแล้วเขายอมและเนี่ยครับคือปมปัญหาเวลาออกแบบรัฐธรรมนูญมันมีกรณีนะครับชัดเจนมากนะคือบางคนอาจจะบอกว่าในการออกแบบรัฐธรรมนูญจะทำให้ตามกฎก็คุณก็เขียนบทลงโทษไปจำคุกปรับประหารชีวิตนี่ก็ออกมาคือใครฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญเนี่ยต่อให้มีอำนาจมากล้นมากล้นแค่ไหนก็เขียนบทลงโทษไปทำให้ต้นทุนในการแหกกฎมันสูงลิ่วเลยก็ประหารชีวิตผมเล่ากรณีหนึ่งให้ฟังนะครับเป็นข่าวเกิดขึ้นจริงๆนะครับเดือนที่พฤศจิกายนปี2007ในปากีสถานเนี่ยถ้าใครตามข่าวก็คือพลเอกโอเวสมูชาราฟเนี่ยศาลสูงสุดปากีสถานตัดสินว่าไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งในปีหน้าเป็นประธานดีอยู่นะครับแล้วก็ศาลตัดสินว่าไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งในปีหน้าพลเอกโอเวสมูชาราฟทำอะไรครับในเดือนพฤศจิกายน2007พลเอกโอเวสมูชาราฟประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็เข้าบริหารประเทศและรัฐบาลทหารภายในเดือนเดียวกันศาลสูงสุดปากีสถานมีคำพิพากษาว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญการกระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญและเป็นความผิดคุณรู้ไหมครับว่าวันรุ่งขึ้นหลังจากศาลมีคำพิพากษาศาลสูงสุดปากีสถานมีคำพิพากษาเกิดอะไรขึ้นกับศาลครับพลเอกโอเวสมูชาราฟส่งทหารบกเข้าไปจับกลุ่มผู้พิพากษาที่มีส่วนในคำพิพากษานั้นคาที่ทำงานคือศาลสูงสุดปากีสถานไปคุมตัวอยู่ในค่ายทหารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผมนึกถึงประโยคหนึ่งนะอาจารย์กฎหมายอเมริกาสตีเวนสันเขียนเอาไว้ในหนังสือทำไมคนที่มีเงินและมีปืนถึงต้องกลัวและยอมสยบต่อคนที่มีแค่ค้อนประถางค้อนประถางคือค้อนที่นึกออกมาสารใช้ภาษาอังกฤษเรียกกาเวอร์ทำไมต้องยอมสยบนึกออกมากรณีนี้ชัดเจนว่านึกออกมาคือบ้านในบางกรณีที่อำนาจมันเหลื่อมล้ำมากเนี่ยคุณเขียนบทลงโทษให้แรงแค่ไหนมันก็ไม่สามารถสยบคนที่มีเงินหรือคนที่มีปืนหรือรถ เราพูดถึงกรณีคนที่มีปืนมาแล้วนะครับเรามาดูอีกกรณีตัวอย่างในชิลีคือถ้าใครตามคงน้อยนะคือถ้าใครตามประวัติศาสตร์ชิลีเนี่ยในชิลีเนี่ยหลัง
หลังสงครามโลกที่สองเนี่ยเราจะทราบว่ามีความพยายามผลักดันนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจให้มีความเท่าเทียมกันถ้าใครคุ้นชื่อนะครับผู้นำก็คือเอลเยนเต้นะครับเอลเยนเต้ใส่แว่นแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นฮีโร่ของชาวนาเกษตรกรแรงงานคือมีนโยบายปฏิรูปที่ดินให้ความเท่าเทียมการรีภาษีคนเจ้าพ่อที่ดินนี่ออกไหมลงมาให้รีภาษีนักศึกษากำไรธนาคารลงมาแจกจ่ายให้สังคมมีความเท่าเทียมกันเอาเยนเต้มีนโยบายปันส่วนมากนะครับคือดึงจากข้างบนเนี่ยลงมาให้ข้างล่างถามว่าอะไรเกิดขึ้นกับเอาเยนเต้ครับกลุ่มนายทุนที่กลัวนะครับมันมีบริษัทอุตสาหกรรมโรงงานผลไม้กระป๋องซึ่งลิงก์กับทางอเมริกาคือส่งออกไปอเมริกามันมีเจ้าพ่อที่ดินเจ้าพ่อไร่ขนาดใหญ่เนี่ยก็รวมหัวกันในการที่จะสมคบขึ้นออกมาคือก่อบอร์ดอันแรกก็คือจับให้มีการสไตรค์ทั่วประเทศและต่อมาก็มีการรัฐประหารแล้วก็ถ้าใครทราบคุณอันนี้น่าจะคุณชื่อครับก็นำมาสู่ระบบการปกครองที่นำโดยพลเอกออกุสโตปินโชเช่เราเห็นนี่ออกมาคือคุณต้องเข้าใจในแง่นึงครับคุณเป็นเจ้าพ่อที่ดินได้รับคืออยู่บนที่ดินเนี้ยมาตั้งแต่สมัยเป็นนานกรุงสเปนแล้วคุณก็มีที่ดินหลายเอเคอร์แล้วมาวันนึงรัฐบาลบอกว่าเราจะให้คุณเหลือแค่ไม่กี่เอเคอร์แล้วเราจะเอาที่ดินที่คุณมีมาตั้งแต่รุ่นปู่เนี่ยเอาไปจัดสรรให้ชาวนาหลายย่อยคุณจะยอมให้เขาอยู่นิ่งๆนะครับนึกออกมั้ยคือเราไม่ได้บอกว่าเขาทำผิดหรือทำไม่ผิดแต่ประเด็นคือโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเขาจะอยู่เฉยๆครับกลุ่มอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋องเนี่ยกลัวว่าอาร์เจนเต้เนี่ยจะแปะจะยึดที่ออกมาคือมันในลาตินอเมริกาที่มันมีกระแสมาคือยึดธุรกิจเป็นของรัฐคือเนี่ยเขาเรียกว่า nationalization คือยึดเป็นของรัฐคุณมีโรงงานบริษัทอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋องในหลายสิบล้านร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแล้วคุณไม่แน่คุณก็ไม่แน่ใจว่าสปาร์ตีคือรัฐบาลจะยึดโรงงานคุณเป็นของรัฐเพื่อตอบสนองนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจเนี่ยถามว่าคุณจะอยู่เฉยๆครับนึกออกมาท้ายสุดเนี่ยชิลีสิ่งเกิดขึ้นในชิลีก็เกิดอะไรครับก็รัฐประหารและอะไรเกิดขึ้นกับเยนเต้ครับก็คือโดนยิงตายคาทำเนียบประธานดีประธานทำเนียบประธานดีถ้าใครมันมีคลิปข่าวน่าสนใจคือมีเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดทำเนียบประธานดีและท้ายสุดก็เยนเต้ก็โดนจับตัวข้างในแล้วก็ตายในนั้นคากองเลือดถามว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยนึกออกมาเราจะคุมคนที่มีเงินแล้วคนมีปืนไงในเมื่อต่อให้คุณเขียนบทลงโทษแรงแค่ไหนปัญหามันอยู่ที่เรื่องการบังคับใช้นี่เองครับในปากีสถานถามว่าภาษาไม่ว่าอะไรใครจะบังคับใช้ใครจะบังคับใช้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณผู้บัญชาการทหารสูงสุดปากีสถานแล้วก็ประธานดีในเมื่อการเพิ่มต้นทุนเนี่ยหรือบทลงโทษมันไม่ได้ผลกลับไปที่ตรรกะแรกนะพฤติกรรมพื้นฐานคือผลได้ผลเสียในเมื่อการทำให้ผลเสียมันสูงเนี่ยมันไม่ได้ผลมาเลยทางออกที่เหลืออยู่ทางเดียวคือการจัดการกับผลได้คือการทำให้ผลได้จากการต่อต้านแฟร์ไซด์เนี่ยมันไม่สูงเท่าคือลดทอนผลได้จากการต่อต้านแฟร์ไซด์ลดลงคือคุณต่อต้านแล้วคุณก็ไม่ได้อะไรมากก็ไม่คุ้มทุนก็อย่าต่อต้านดีกว่าถามว่าประวัติศาสตร์ชิลีจะเปลี่ยนไปไหมครับประวัติศาสตร์ชิลีจะเปลี่ยนไปไหมถ้าในรัฐธรรมนูญเขียนว่าให้เจ้าพ่อที่ดินในชิลีเนี่ยมีสิทธิ์แต่งตั้งสวครึ่งหนึ่งสมมตินะสมมติเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าพ่อชิลีอาจจะใช้เจ้าพ่อที่ดินชิลีอาจจะใช้ช่องทางนั้นในการบล็อกนโยบายปฏิรูปที่ดินแล้วก็ไม่ต้องไปสมคบกับทหารไม่ต้องไปจัดตั้งระบอบของออกุสโตปิโนเช่เป็นไปได้ไหมถ้าเราในถ้าชิลีโบราชิลีจะเปลี่ยนไปไหมถ้านายธนาคารมีสิทธิ์วีโต้นโยบายบางอย่างรัฐบาลนายธนาคารจะไปสมคบกับทหารแล้วก็ปอบล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของเอาเยนเต้เพื่อจัดตั้งรัฐบาลเผด็จการไหมประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนไปไหมคำตอบดีนะครับคือในการควบคุมผลได้เนี่ยในแง่คือเป็นการให้รางวัลนอกนะครับคือเป็นการจูงใจคนที่มีอำนาจล้นพ้นเนี่ยให้ยอมอยู่ในระบบนี่กลับมาให้เป็นการจูงใจให้เขาเนี่ยในเมื่อเราทำให้เขากลัวไม่ได้ในเมื่อเราปราบเขาไม่ได้ทำให้เขาเสียวเนี่ยเราก็จูงใจคือเอาผลประโยชน์เนี่ยไปล่อท้ายสุดจึงนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่าที่ผมเกิดไปนั้นก็คือสถาบันปรปักษ์เสียงข้างมากสถาบันปรปักษ์เสียงมากคืออะไรครับคือกฎระเบียบหรือองค์กรที่เปิดให้ตัวแสดงบางคนหรือตัวแสดงบางกลุ่มได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการอำนาจสาธารณะโดยที่ไม่ต้องขึ้นตรง
หรือรับผิดชอบต่อมติมหาชนนี่ก็คือกระบวนการจัดการนักศาสนาเนี่ยจะมีนโยบายสาธารณะแบบไหนจะสันนโยบายแบบไหนให้สถาบันประปรับเสียงมากคือการให้สิทธิพิเศษบางอย่างแก่คนบางกลุ่มที่จะเข้าไปร่วมในกระบวนการนั้นโดยที่เขาไม่ต้องลงเลือกตั้งโดยที่เขาไม่จำเป็นว่าต้องกลัวว่าจะโดนถอดในประชาชนคือไม่ขึ้นตรงกับมติมหาชนการเอาสถาบันประปรับเสียงมากเข้ามาใช้คือการออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อนี่ออกมาคือวงการผลได้ผลเสียให้ตัวแสดงที่เรากลัวว่าเขาจะลงกระดาษให้เขายอมอยู่ในระบบนี่ก็ออกมาคือถ้าเกิดคุณล้มกระดาษเอ้าคุณทำไมคุณต้องล้มกระดาษเมื่อคุณมีช่องทางในการกำหนดนโยบายสาธารณะแล้วคุณก็ไม่จำเป็นผลได้จากการล้มกระดาษมันก็ลดลงนี่ออกใช่ไหมคือเป็นการควบคุมพฤติกรรมซึ่งในรูปประธรรมที่ออกมานะครับมันก็อาจจะมาในหลายรูปนะครับอย่างเช่นการให้สิทธิ์ยับยั้งนโยบายแก่บางตัวแสดงเช่นนายธนาคารให้สิทธิ์ไปว่าถ้าไม่ชอบนโยบายนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะยับยั้งไม่ให้นโยบายนี้ผ่านการมีสวจากการแต่งตั้งการให้สิทธิ์ที่เลิกนโยบายแก่ตัวแสดงบางกลุ่มโดยที่ไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งการตั้งสภาที่ปรึกษาที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมดที่อาจจะมีอำนาจกำกับควบคุมดูแลรัฐบาลพวกนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องนั้นคือเป็นสถาบันประปรับเสียงมากในทางรูปธรรมทีนี้ย้อนกลับมาดูในกรณีชิลีครับคือชิลีในปกครองด้วยระบบเผด็จการทหารโดยพลเอกออกุสโตปิโนเช่เป็นมานานหลายปีนะครับถ้าใครทราบคือเป็นระบบเผด็จการทหารที่นองเลือดที่สุดระบบในโลกนะครับเป็นระบบเผด็จการทหารที่มีคนสูญหายไม่ต่ำกว่า 5,000 คนนะครับคือสูญหายโดยไม่มีข่าวครับโดยน้ำมือของรัฐถึงจุดหนึ่งในประมาณทศวรรษ1990เนี่ยก็มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยแต่ประเด็นคือสิ่งที่เป็นความกังวลมากนะครับอันนี้พูดจากงานวิชาการคือความกังวลมากในหมู่กองทัพแล้วก็ในทุนชิลีที่ร่วมหัวกับกองทัพในการที่จะตั้งระบบทหารเนี่ยคือคุณแน่ใจได้ไหมว่าคุณมีการเลือกตั้งมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณจะนึกออกไหมคือจะไม่โดนเอาคืนทหารก็กลัวว่าจะโดนขึ้นศาลหรือจับเข้าคุกในทุนก็กลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็กลับไปหานโยบายสังคมนิยมไปเอาภาษีเก็บเราแพงๆว่าไปปันส่วนปฏิรูปที่ดินเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเนี่ยตอนชิลีเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยเราจะเห็นว่ามันมีการให้สิทธิ์จูงใจเยอะมากแก่ทหารกองทัพและกลุ่มในทุนคือเป็นสถาบันประปรับเสียงข้างมากคือถามว่าคืออะไรครับพลเอกออกุสโตปิโนเช่ลงจากตำแหน่งประธานดีแต่นั่งตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดต่อไป8ปีโดยที่ต่อให้สภาได้มาจากการเลือกตั้งก็ไม่สามารถปลดได้สว1ใน3มาจากการแต่งตั้งโดยกองทัพกองทัพถือสิทธิ์ในการปกครองและบริหารจัดการตัวเองการแต่งตั้งในพลการจัดสรรงบประมาณการโยกย้ายการบริหารองค์กรทุกอย่างเป็นเรื่องกองทัพไม่มีสิทธิ์ต่อให้ประธานดีที่มาจากการเลือกตั้ง 100% ของเล่นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปยุ่งและที่น่าสนใจนะครับชิลีเป็นประเทศส่งออกทองแดงอันดับต้นๆของโลกบัญญัติว่าผลกำไรจากการส่งออกทองแดง 20% ต่อปีส่งไปให้กองทัพโดยอัตโนมัตินโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะไม่ถูกทบทวนเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้เพื่อตอบสนองความกลัวของพวกในทุนที่นึกออกมาคือถ้าเป็นนโยบายสังคมนิยมก็จะกลับมาเป็นของชาติจะมาคือยึดกลับมาเป็นของชาติของรัฐและที่น่าสนใจอีกอันครับคือสิทธิในการแต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารกลางชิลีเนี่ยเป็นของกองทัพและชิลีก็เปลี่ยนผ่านมานะครับและปัจจุบันหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยมีรัฐประหารในชิลีอีกเลยจนถึงปัจจุบันชิลีไม่ใช่กรณีตัวอย่างเดียวนะครับผมยกตัวอย่างอันคือกรณีแอฟริกาใต้แอฟริกาใต้ถ้าใครดูหนังใช่ไหมคือเขาเปลี่ยนผ่านจากการปกครองแบบเหยียดผิวมาสู่การปกครองที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วมีการล่างหนุนครับคือคนผิวขาวก็มีความกังวลมากว่าน่ากลัวว่าคนคือเขาดูในประเทศรอบๆเนี่ยโมซัมบิกดูในซิมบับเวเนี่ยเห็นในยูกันดาเนี่ยเห็นคนผิวดำเนี่ยพอขึ้นคือคนผิวดำเยอะนึกออกไหมเลือกตั้งเนี่ยก็ชนะเป็นน้ำดีและท้ายสุดก็จะยึดทรัพย์คนผิวขาวทำการกดขี่คนผิวขาวก็มีการเขียนในรัฐธรรมนูญไว้ชัดแต่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากยึดระบบอาณาจักรเหยียดผิวมาสู่ประชาธิปไตยเนี่ยว่ามีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญโดยกลุ่มอำนาจเก่าก็คือคนผิวขาวและร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมาเนี่ยหลังจากผ่านประชามติทั้งประเทศเนี่ยต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญแอฟริกาใต้เนี่ยอนุมัติก่อนเพื่อเป็นกลไกในการนึกออกไหมครับจูงใจ
กลุ่มอำนาจเก่าผิวขาวให้ยอมเปลี่ยนผ่านสู่ระบบประชาธิปไตยพวกนี้ไม่ใช่แค่กลุ่มอำนาจเฉยๆนะครับเขาเป็นเจ้าของธนาคารเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมจะเป็นบริหารกองทัพบริหารตำรวจไม่ใช่แอฟริกาใต้และชิลีในโปแลนด์หลังสหภาพโซเวียตล่มสลายถ้าใครทราบก็คือโปแลนด์เป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมในช่วงสงครามเย็นเวลาเป็นคอมมิวนิสต์มาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า40ปีคอมมิวนิสต์ปกครองกองทัพคอมมิวนิสต์ปกครองระบบราชการข้าราชการเกือบทุกคนเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ถึงจุดหนึ่งจะเปลี่ยนผ่านไปสู่การเลือกตั้งประชาธิปไตยข้อตกลงคือถ้าคอมมิวนิสต์ต้องได้ที่นั่งในสภา1ใน3แบบอัตโนมัติในสภาเนี่ยของโปแลนด์เนี่ย1ใน3ไม่ต้องเลือกตั้ง1ใน3ต้องเป็นของพรรคคอมมิวนิสต์และประธานดีคนแรกในยุคเปลี่ยนผ่านก็คือในพลยาลูเซลสกี้ก็คือเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นผู้บัญชาการกองทัพโปแลนด์คือถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ลงจากหลังเสือหรอกครับไม่ออกใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะล้มกระดานถามว่าจบได้ง่ายไหมถ้าผมมีอำนาจอะไรที่จะล้มกระดานเนี่ยแล้วทำไมผมต้องฟังคุณนะไม่ใช่แค่ชิลีนะครับไม่ใช่แค่แอฟริกาใต้หรือโปแลนด์นะครับมันก็มีเยอะซึ่งวันนี้คงมาเห็นไม่หมดนะครับในอาร์เจนตินาก็มีนะครับในอุรุกวัยก็มีในเนจิเรียก็มีหรือในสเปนก็มีสเปนนี่เป็นกรณีที่คนพูดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอจบอย่างนี้ในรอบนี้นะครับคือการออกแบบรัฐธรรมนูญเนี่ยบางทีนึกออกไหมครับถ้าคุณเอาไปใช้ไฟเปี้ยนเนี่ยคุณอาจจะลงเอยแบบชิลีหรือคุณอาจจะเปลี่ยนผ่านไม่พ้นหรือคุณอาจจะเป็นประชาธิปไตยสักระยะหนึ่งแล้วก็โดนล้มกระดานผมไม่ได้บอกว่าต้องเป็นนะครับอาจจะนะครับเป็นสิ่งที่ผมชวนให้ลองขบคิดกันเพราะนั้นบางทีเนี่ยการก้าวเดินไปสู่อุดมคติหรือก้าวกระโดดอาจจะนำมาซึ่งปัญหาคือข้อดีของยาสถาบันปรับเสร็จมากๆเนี่ยไม่ได้บอกว่าสถาบันต้องอยู่ไปตลอดนะครับคือเป็นการสร้างประชาธิปไตยครึ่งใบแล้วเปิดพื้นที่ให้พลังประชาธิปไตยเนี่ยได้นึกออกไหมครับในชิลีเนี่ยตอนแรกเนี่ยทหารปกครองกดขี่เซ็นเซอร์สื่อใครรวมตัวกันก็โดนจับหายสาบสูญแต่พอมีการเลือกตั้งโอเคคุณให้พิสิทธิ์กองทัพคุณให้พิสิทธิ์ในทุนแต่คุณมีพรรคการเมืองคุณมีกระบวนการเคลื่อนไหวคุณมีการจัดตั้งกลุ่มสร้างพันธมิตรพลังประชาธิปไตยและถึงจุดนึงเนี่ยในช่วงไม่ถึง10ปีนะครับชิลีก็เปลี่ยนผ่านโดยค่อยๆมีการรื้อถอนนึกออกไหมคือมีการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อรื้อถอนโครงสร้างพวกนี้ออกและถ้าใครทราบนะครับประมาณเกือบ15ปีให้หลังพลเอกออกุสโตปิโนเช่ก็คือโดนจับขึ้นศาลคือหนีไปอังกฤษใช่ไหมครับถ้าใครอ่านข่าวเป็นข่าวใหญ่หนีไปอังกฤษขอลี้ภัยสุดท้ายฉันก็โดนส่งตัวมาขึ้นศาลประเด็นคือประชาธิปไตยในเวลามันไม่ได้สร้างในปีเดียวใน2ปีบางทีอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยไปอันนี้เป็นข้อที่ชวนขบคิดนะครับซึ่งบทสรุปอาจจะไม่เข้าหูบางท่านแต่ก็ลองคิดกันดูว่าบางทีการก้าวกระโดดอาจจะทำให้สะดุดล้มง่ายๆแต่นี้ถกเถียงกันได้ครับคือผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เหลือถูกคือในวงชาการเรื่องนี้ก็คนที่เสนอแนวคิดพวกนี้ก็มีการเขียนกันเถียงกันยาวมากจริงๆดีเบตนี่มันไม่ใช่แค่รัฐศาสตร์นะครับเรื่องสถาบันประปรับเสร็จมากนิติศาสตร์ก็กระโดดเข้ามาหรือเศรษฐศาสตร์ก็พยายามเอาสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีเกมเข้ามาประเมินว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณเสนอเนี่ยมันจริงเหรอนะครับจริงๆเดี๋ยวในรอบที่2ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาต่อเรื่องข้อจำกัดนะครับจริงๆรอบหนึ่งเนี่ยฟังดูเหมือนกันมันดีมากน่าใช้แต่จริงมันมีสิ่งที่ต้องระวังมีอันตรายอยู่